โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับอุ้ยแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเทรดเอาคืนของผมนะครับไม่อยากจะให้มันเกิด EP ต่อๆหลังจากนี้เลยเทรดเอาคืนเนี่ยมีหลาย EP นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็แน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเทรดเอาคืนนะครับแปลว่าผมต้องขาดทุนมานั่นเองนะครับก็ใช่ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามไลฟ์เทรดของผมเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับช่วงก่อนหน้านี้เนาะผมปั้นพอร์ตแล้วก็มันเป็นบวกมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้กราฟเหวี่ยงอะไรไม่รู้เต้ไปหมดเลยนะครับก็ทำให้กลายเป็นว่าจากที่กำไรไปแล้วพันดอลนะขาดทุนมาเรื่อยๆเลยนะครับจนตอนนี้กลายเป็นมาติดลบขาดทุนที่พันดอลแทนนะครับทุกคนก็นั่นแหละคือแบบมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับก็ขาดทุนมาโอ้เยอะเลยเนาะจากที่เราโอ้โหปั้นพอร์ตจนมันกำไรไปเยอะโอ้โหกลับมาขาดทุนพอๆกับที่เคยปั้นไปได้เลยเนี่ยมันมาถึงตรงนี้นี่คือแบบโอ้แย่มากเลยนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาเทรดเอาคืนสักหน่อยนะครับให้ยอดขาดทุนตรงนี้มันลดลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุก EP นะก็สลับใน EP นี้ก็เหมือนกันผมจะไม่ได้มาเทรดเอา 1,000 เหรียญนี้คืนนะครับก็คือวันนี้มันทำได้แค่ไหนทำได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะครับวันนี้ได้10เหรียญก็เอา10เหรียญวันนี้ได้20เหรียญก็20เหรียญคือมันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนั่นเองนะครับการเทรดเอาคืนก็ผมจะพยายามทำให้มันได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับมันได้คืนแค่ไหนก็เอาตามนั้นเนาะประมาณนี้นะครับก็สลับใน EP นี้นะครับผมก็จะใช้พอร์ตหลักของผมนี้มาเทรดเอาคืนนะครับก็พอร์ต 4,000 เนาะผมจะเทรดไม้ละ200เหรียญ นะครับทุกคนก็สลับวันนี้ผมก็จะเดินไม้เสมอไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่มาติงเกลนะเพราะนั้นถ้าแพ้2ไม้ติดเมื่อไหร่ผมก็จะหยุดเลยนะครับก็ถามว่าทำไมไม่มาติงเกลใช่ไหมคือปกติสไตล์ผมต้องแบบมาติงเกลแบบaggressive หน่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ตลาดเหวี่ยงครับสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้ขอเป็นไก่อ่อน1วันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ผมก็จะเดินไม้เสมอนะครับก็จะเทรดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ได้จุดเข้าตรงไหนก็เทรดแพ้2ไม้ติดเมื่อไหร่ผมก็จะหยุดได้กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกทีประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกลยุทธ์ที่ผมจะเอามาใช้ในการเทรดเอาคืนนะครับก็จะยังเป็นตัว stochastic ค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ผมเขียนมาเป็นอินดิเคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเอากลยุทธ์ที่ผมใช้เนี่ยเอาทั้งหมดมาเขียนเป็นอินดิเคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะมันจะคำนวณโอกาสชนะในจุดต่างๆที่เส้นสโตคาสติกตัดให้นะครับว่าเนี่ยผมเข้าเทรดในแต่ละจุดเนี่ยโอกาสชนะมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ผมเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ตามนี้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่รออยู่เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะแจกให้นะครับไม่เชิงแจกสักเท่าไหร่นะก็อาจจะผมเขียนมาแล้วก็มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมรักมากพอสมควรนะเพราะนั้นก็อาจจะมีจำนวนจำกัดในการแจกนะครับถ้าแจกฟรีครบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะเป็นเปิดขายแทนเนาะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้แล้วกันเนาะก็รอประกาศหน้าเพจนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ไปไปพูดภาพนองเวงให้มันยาวนะครับเปิดคลิปมานานมากแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่4:05 นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเทรดจบกี่โมงนะครับแล้วก็จะกู้ถือแล้วก็จะกู้คืนที่ขาดทุนไป 1,000 เหรียญกลับมาได้เท่าไหร่นะครับโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในไม้ที่1นะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้เนาะโอกาสชนะที่ได้นะครับคือ 80% นะครับ80บวกนะประมาณน่าจะประมาณ 83% นะครับเพราะว่ามันเฟลมาก่อนละครั้งหนึ่งเนาะอันนี้เป็นครั้งที่2ที่เข้านะครับประมาณ 83% นะก็สลับไม้นี้นะครับเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทนะครับแปลว่าเป็นจังหวะให้ผมหาจุดสลับเทรดลงนั่นเองนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับพิเรียดบาร์ที่ผมใช้คือ3นะครับพิเรียดบาร์คืออะไรนะครับพิเรียดบาร์ก็คือแท่งที่จะเข้าเทรดนั่นเองนะครับพิเรียดบาร์3ก็คือผมจะรอให้กราฟวิ่งไปประมาณ2แท่งก่อนแล้วผมจะเข้าเทรดแท่งที่3หลังจากที่เส้นสโตตัดนะประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพิเรียดบาร์เท่ากับ3นั่นเองนะครับก็นี่นะครับตอนนี้เส้นสโตตัดที่กราฟแท่งนี้เนาะแท่งนี้เวลาอยู่ที่ประมาณ4:07นะครับก็แปลว่าประมาณ4:10นะครับผมจะเทรดลงได้1ไม้นะโอเคก็
อ่ะนี่นะครับเดี๋ยว 4:10 นาทีผมจะเทรดลง1ไม้นะครับผมเซต pending order ไว้แล้วนะครับ 4:10 นาทีนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้แรกของผมในวันนี้นะครับกับจุดเข้าโอกาสชนะ 80% นะครับเดี๋ยวสำหรับบทวิเคราะห์อะไรต่างๆผมจะมาวิเคราะห์อีกทีตอนที่มันได้เข้าออเดอร์แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะครับตอนระหว่างรอกราฟมันวิ่งตอนเข้าออเดอร์เนี่ยมันจะไม่มีอะไรทำนะครับถ้าไม่ไปวิเคราะห์ตอนนั้นเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้รอให้ถึง 4:10 นาทีก่อนนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ 4:09 นาทีแล้วนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วก็ขึ้นแท่งใหม่มันจะเข้าออเดอร์ให้อัตโนมัตินะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอุ้ยกดผิดนะครับจอมันพับนะเมื่อกี้นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสลับผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสลับไม้แรกนี้เนาะโอเคอ่ะ10วินะครับก็สลับไม้แรกนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับนี่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้นะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะมันชื่อว่าอินดิเคเตอร์มาร์ค1นะครับก็ให้สัญญาณมาด้วยนะครับว่าตรงนี้ถ้าผมเทรดลงเนี่ยโอกาสชนะอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับอ่ะโอเคก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับทุกอย่างค่อนข้างบอกว่ากราฟณช่วงนี้นะครับมีโอกาสจะกลับตัวลงได้สูงนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับนี่เนาะก็กราฟวิ่งลงมาอย่างที่คิดเอาไว้จริงด้วยนะครับอ่ะต้องบอกว่าวิ่งลงมาอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้จริงด้วยนะครับไม่ใช่ที่คิดเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถือว่าวันนี้ไม้แรกเราเริ่มต้นมาได้สวยนะครับทุกคน200เหรียญนะครับกำไร 82% อ่ะโอเคครับไม้แรกจบไปแล้วนะครับเราชนะนะก็ได้กำไรกลับมาประมาณ164เหรียญนะครับโอเคครับก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอไปขอกราฟสักครู่หนึ่งนะมาดูกันนะครับว่าคืนนี้เราจะกู้คืนกลับมาถึง 1,000 เหรียญได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขอให้จุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4:13 นาทีนะครับผมผ่านมาแป๊บเดียวเองนะก็ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้จุดเข้าตรงนี้นะครับโอกาสชนะประมาณ 80% บวกเนาะก็เมื่อกี้ผมนั่งคำนวณ นะครับมันได้อยู่ประมาณ 85% นะครับประมาณ 85% นะก็คือเฟลมาประมาณ5ครั้งนะครับ4ครั้งไม่ใช่5ครั้งเฟลมาประมาณ4ครั้งนะครับอันนี้เป็นจุดที่5ที่เราเข้าเนาะก็โอกาสชนะประมาณ85% นะครับก็อันนี้ผมใช้เป็น period bar เท่ากับ6นะครับแปลว่าเส้นสโตตัดลงที่กราฟแท่งนี้เนาะแท่งที่มันมีป้ายโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็นับไป6แท่งนั่นคือแท่งที่ผมเข้าเทรดนั่นเองนะครับอันนี้ก็วิ่งมาแล้ว5แท่งนะครับอันนี้แท่งที่5นะนี่1 2 3 4 5นะครับตรงนี้แท่งที่5เนาะก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดขึ้นไม่ใช่เทรดขึ้นสิเทรดลง1ไม้นะครับอันนี้เนาะเส้นสโตตัดลงที่โซนโอเวอร์บอทพอดีนะครับตอนที่เกิดป้ายตรงนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแท่งใหม่นะผมจะเทรดลง1ไม้นะครับอันนี้ไม่เซตเวลาแล้วกันนะครับพอดีว่าเปิดมาเจอพอดีนะครับทุกคนอ่ะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับชนะเถอะนะ ชนะเถอะ นี่นะครับ ที่จริงนะอันนี้ผมบอกทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับก็คือจุด 80% บวกอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับทุกคนโอกาสชนะสูงๆไม่มีเนาะแต่อันนี้ที่มันเกิดขึ้นที่ผมหาจุดเข้าได้เร็วเพราะว่าผมเปลี่ยนพิเรียดบาร์นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะจากพิเรียดบาร์2ไม่มีจุดเข้า 80% แล้วก็เปลี่ยนมา3เปลี่ยนมา4อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับ
ไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกนี่นะทุกคนในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับนี่นะเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตามอินดิเคเตอร์มาร์ควันนะครับก็แจ้งมาด้วยนะครับว่าจุดนี้นะที่ผมเข้าเทรดโอกาสชนะมีประมาณ 80% เลยนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวประกอบการตัดสินใจของผมนะครับว่าเข้าเทรดตรงนี้แล้วโอกาสชนะค่อนข้างคุ้มเสี่ยงนะค่อนข้างคุ้มค่านะก็ผมก็เลยเข้าเทรดไปนะครับโอเคครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับโอเคถือว่าเราเริ่มต้นมาได้สวยนะครับ ถือว่าเราเริ่มต้นมาได้สวยนะครับสำหรับการเทรดเอาคืนนะโอเคครับตอนนี้นะครับจากที่ผมเทรดไป2ไม้แล้วก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับตอนนี้กำไรรวมของผมอยู่ที่324เหรียญก็ขาดอีกประมาณเท่าไหร่ขาดอีกประมาณ676เหรียญนะครับวันนี้ผมถึงจะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไป 1,000 เหรียญกลับมาได้นะครับเนี่ยที่แพ้ไป 1,000 เหรียญนี้กลับมานะก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะทำได้หรือเปล่านะครับ 1,000 เหรียญ43กับ56เซนนะครับนี่ที่จริงขาดอีก719เหรียญ นะครับก็มาดูกันผมจะกู้คืนทั้งหมดนี้กลับมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับในวันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีสำหรับไม้ที่3นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยงคืน40นาทีแล้วนะครับสรุปว่าตั้งแต่เมื่อกี้ที่จบไม้ที่2มานะครับผมนั่งเฝ้ากราฟไม่มีจุดเข้าที่เทรดได้เลยนะครับคือที่จริงมันก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่สวยนะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจุดนี้นะครับดูดิมีแต่ไส้เทียนเต็มไปหมดคือแบบไม่กล้ากดนะครับเอาจริงๆนะคือแบบเนี่ยมันมีแต่จุดแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยได้แต่นั่งดูนะเมื่อกี้ไม่ได้เทรดอะไรเลยนะครับก็นั่งเล่นเกมไปเรื่อยอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เข้าไปคุยกับพี่ๆในห้อง Discord ของช่องนะครับโอเคครับเพราะนั้นวันนี้ในเมื่อมันไม่มีจุดเข้าแล้วก็ขอจบเทรดเอาคืนเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับทุกคนก็โอเคครับสรุปเลยนะครับวันนี้ก็ผมเทรดไปทั้งหมดได้แค่2ไม้นะครับสำหรับเทรดเอาคืนใน EP นี้นะครับก็2ไม้นี้จบทำกำไรมาได้ที่324เหรียญ นั่นเองนะครับก็โอเคครับถือว่าโดยรวมยังโอเคยังดีอยู่นะครับเพราะว่าเรากู้คืนมาจากยอด 1,000 เนาะลดมาเหลือ700เนี่ยก็คืออย่างน้อยมันก็ลดมาได้เยอะมากๆแล้วนะครับก็โอเคถือว่าโดยรวมเยี่ยมนะครับโดยรวมเป็นบวกนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับบวก324นะครับโอเคโดยรวมถือว่ากลับมาดีโอเคครับก็สำหรับในพอร์ตนี้นะครับทุกคนนี่กำไรที่ผมทำได้นะครับผมจะไม่ได้เอาไปรวมกับในพอร์ตของที่เป็นพอร์ตอันนี้นะก็ผมจะแยกกันแล้วกันนะครับพอดีว่าสกุลเงินมันไม่ใช่สกุลเงินเดียวกันเนาะพอร์ตนี้มันเป็น USDT นะครับพอร์ต 6,000 อันนี้เนาะที่ผมปั้นแต่ว่าพอร์ตนี้มันเป็น USD นะครับก็เดี๋ยวผมเก็บแยกต่างหากแล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจดบันทึกเอาไว้นะครับว่ายอดที่แยกต่างหากมันเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้นะครับเพราะว่าพอร์ตนี้เนี่ยดูแล้วต้องปั้นกันอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีเทรดเอาคืนอยู่หลาย EP แน่ๆนะครับผมก็จะจดแยกเอาไว้นะครับกำไรที่ได้จากเทรดเอาคืนแต่ละครั้งผมก็จะแยกเอาไว้ก่อนละกันนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้ติดดอกจันไว้ก่อน เทรดเอาคืนนะครับจะได้ไม่ลืมโอเคครับก็หวังว่าวันนี้นะครับอย่างน้อยเพื่อนๆน่าจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ผมอาจจะไม่ได้มาแชร์ความรู้อะไรมากนะครับเพราะว่ามันคือการเทรดเอาคืนของผมอะเนาะก็เลยไม่ได้มาแชร์ความรู้อะไรมากนะครับแต่ก็
หวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับหรืออย่างน้อยใครที่รออินดิเคเตอร์อยู่นะครับอยากได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้ก็จะได้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าอ๋ออินดิเคเตอร์ตัวนี้มันใช้อะไรยังไงนะครับมันมีวิธีการใช้แบบนี้นะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับหวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆทุกคนจะสนุกกันนะครับความรู้อะไรอาจจะไม่ได้มากเนาะอาจจะได้สนุกประมาณนี้นะครับโอเคก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เย็นนี้ครับผมก็อย่าลืมมาดูไลฟ์ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ก็คลิปนี้จะลงตอนเช้า 9:00 นเนาะก็เดี๋ยว 18:00 นเดี๋ยวเรามาลุยในพอร์ตบันเนอรี่กันต่อนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันแล้วเจอกันเย็นนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างงี้สิเออเมื่อกี้ยกมือเดียวไงโอเคครับแล้วเจอกันดีครับบ๊ายบาย